สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปซิปเมกันซิปเมกก็คือเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายเหรียญิป y p t o c u r r e n c y นะคะของไทยที่ได้รองรับรับรองจากกรอตอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตฉบับใหม่ล่าสุดของเดือนกันยายนปี2564นะคะก่อนหน้านี้เคยทำไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่ามาน,นานแล้วอันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่หลายอย่างเหมือนกัน เมื่อล็อกอินเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่หน้าหน้าแอปก่อนเข้าแอปแล้วเนาะก็คือสัญลักษณ์ค่ะดูตรงที่โฮมซ้ายล่างสุดนะคะนี่จริงๆเป็นสีนี้สีขาวดําแบบนี้นะคะแต่มันอยู่ที่โฮมก็เลยเป็นสีฟ้าแต่ว่าข้างในเ่ยยังเป็นเหมือนเดิมสัญลักษณ์แบบนี้นะคะยังเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตรงโฮมแล้วก็สัญลักษณ์ตรงหน้าแอปนะคะโอเคจะมาอธิบายตั้งแต่หน้าแรกเลย บันทัดแรกเลยเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าไหนจะล็อกไว้จะไม่ได้ล็อกทุกอย่างก็จะมาทั้งรวมตรงนี้เลยนะคะคือมูลค่าพอร์ตทั้งหมดถัดมานะคะที่เป็นรูปเหรียญแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นข้างบนนะคะก็จะเป็นการเชิญชวน เนาะเพราะว่าเขาจะให้โบนัส4%จาก Bitcoin นะคะแล้วก็มีโบนัสสูงสุด7%จาก USDC นั่นเองถัดมาที่เป็นรูปกล่องของขวัญน,นะคะก็คือเป็นการแนะนำเพื่อนนั่นเองเอาลิงก์ของเราไปให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนอกดสมัครแต่ว่าแล้วเราก็จะได้รับเหรียญ ZMT นะคะแต่ว่าเงื่อนไขก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่อนข้าง สูงอยู่เนาะในในการลงทุนกว่าที่เราทั้งสองคนทั้งผู้รับและผู้ให้เนี่ยกว่าจะได้เหรียญเพราะว่าเงื่อนไขนะคะจะต้องสมัครก่อนนี่นะคะ3ามขั้นตอนต้องสมัครอันดับสองต้องยืนยันตนต้องทำ kyc ให้เรียบร้อยอันดับ3ก็คือซื้อเหรียญและเหรียญที่ต้องซื้ออ่ะอ่านี่ค่ะ ก็คือสมัครแล้วก็ต้องล็อกด้วยนะไม่ใช่ซื้อเฉยเต้องล็อกด้วยถึง250หเหรียญน,นะคะถึงจะได้2.5เหรียญทั้งคู่แล้วก็ถ้าสมัครแล้วก็ล,วกล็อกไว้5,000เหรียญน,นะคะก็จะได้25 z M t mt ทั้งคู่ซึ่งสมมตว่ามันอาจจะเยอะเกินไปซะหน่อย250เหรียญก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันเนาะก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะโอเคอันนี้เป็นในส่วนของชวนเพื่อนนะคะอ่าลืมเข้าไปดูอันแรก นี่ค่ะก็จะผลตอบแทนรวมทั้งหมดโอเคหมด2ส่วนบนเนาะด้านล่างค่ะก็จะเป็นเดี๋ยวยอด0.01เนี่ยเป็นเป็นยอดเงินสดที่อยู่ในแอปนะคะคือ2ไม่ได้เอาไว้ในแอปเลยไม,ไม่ได้ม่ได้ค้างนอนบัญชีไว้อะไปอยู่ในที่อื่นเดี๋ยวไปดูข้างในกันด้านล่างก็จะเป็นประวัติค่ะประวัติการซื้อขายของเราทั้งหมดเลยล่างสุดนะคะก็จะเป็น สินทรัพย์หรือว่าเหรียญต่างๆที่สามารถจะให้ผลตอบแทนของเราได้ยกตัวอย่างเช่นตัวแรก Bitcoin ถ้าเป็นอยู่ในระดับ10 u อันะคะจะได้4%และล็อกเหรียญเอาไว้นะคะก็จะได้5%มันเหมือนเป็นการเชิญชวนให้ล็อกอะทุกคนในแอปนี้สูงสุดเลยก็แน่นอนต้องเป็นเหรียญ10เมของเขานั่นเอง ZMT จะได้ถ้าล็อกนะจะได้14เลยนะคะต่อปีนะลองเข้าไปดูหน่อย ถ้าเรากดเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะมาหน้านี้มันก็คือเหมือนเหมือนให้เราซื้อในหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าหน้าไหนอะ่ะเราก็จะสามารถซื้อได้ทันทีเหมือนข้างล่างก็จะเป็นข่าวสารต่างๆค่ะมีประกาศปิดปรับปรุงหน้านี่นูน่นมีอัปเกรดแล้วก็มีแบบเวลามีเหรียญใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะแจ้งให้เราทราบนะคะข้างล่างก็เป็นข่าวสารต่างๆเลยทั่วไป นี่นะคะข่าวเยอะมากๆเลยแล้วก็มาดูได้โอเคจบไปในส่วนของโฮมนะคะถัดมาตัวที่2 Market ที่เป็นแท่งๆนะคะก็คือตลาด popula t r h i s week ก็คือยอดนิยมประจำสัปดาห์จริงๆมันจะเยอะกว่านี้นะคะสองเปิดใน iPad ไปด้วยแต่ในโทรศัพท์ขึ้นแต่บิตคอยเนาะด้านล่างค่ะจะเป็นเหรียญทั้งหมดที่ใน บริษัทนี้มีที่ในซิปเมกมีนะคะนี่เยอะนะเยอะอยู่ด้านขวาเขาก็จะบอกว่าวันนี้ขณะนี้เนี่ยมันขึ้นหรือมันลงเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะถ้าเป็นบวกจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นลบจะขึ้นเป็นสีแดงถ้าเราจิ้มเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟแบบนี้จะเป็นรายละเอียดแบบรายตัวเลยนะคะมีดีเทลค่ะบอกว่าราคาข้างล่างอ่ะที่เป็น1 h อก็คือจะเป็น time frame 1ชั่วโมงนะคะ1 d t i m ดีท a เฟรม a y 1วัน1 week 1 month มัแล้วก็1นปีถ้ากดตัวที่มันเป็นกากระบาดมีลูกซร2นหัวเนี่ยนะคะก็จะไปเ,เป็นกราฟใหญ่สามารถใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆได้นะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดของเหรียญเลยราคาล่าสุด ใน24ชั่วโมงเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะราคาซื้อราคาขายแล้วก็มีวอลลุ่มแล้วก็ใน24ชั่วโมงเนี่ยมันสูงสุดไปที่กี่บาทและต่ําสุดอยู่ที่กี่บาทนะคะข้างล่างก็จะเป็นพวกบทความต่างๆก็กดเข้าไปอ่านได้เช่นกันแล้วก็บายก็เป็นทางที่ให้เราซื้อได้เลยเหมือนกันนี่นะคะ วันนี้จะไม่ได้มาสอนการใช้งานซื้อขายนะคะแต่จะมาบอกให้ดูว่าตรงไหนมันคืออะไรนะคะในแอปมันจะเราสามารถซื้อได้ทุกหน้าเลยอะ่ะนี่นะคะโอเคหน้าหน้านี้ก็มีแต่เหรียญเนาะถัดมาค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรส่วนทางกันตรงกลางนะคะอันแรกคือซื้อค่ะ buy a s s e t อันที่สองจะเป็นขาย ดิพอสิก็คือฝากนะคะจะเป็นฝากเงินหรือฝากเหรียญก็ได้วิดดอก็คือถอนแล้วก็โอนค่ะถัดมา1ิ u อัพ u p ปอันะคะลองกดเข้าไปดูอันนี้จะรับโบนนะัสสูงสุดอยู่ที่แซนะคะถ้าเข้ากับ1ิ u อัเนาะจะเหมือนหน้าแรกไหมที่เราเข้ามาดูกันแล้วมันจะเป็นแบบการกดเข้าไปแบบบางทีกดคนละหน้าแต่มันก็เชื่อมโยงมาที่แบบสิ่งเดียวกันนะเนาะ อันดับ2ค่ะซิปล็อกอันนี้จะได้รับโบนัส ZNT สูงสุด14%นะคะต่อปีกดเข้าไปดูซิปล็อกนะคะก็คือจะอยู่ใน s w a l l e t Z Wallet นั่นแหละก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหน้ากระเป๋าเนาะแล้วค่อยบอกเรื่องกระเป๋าอ่ะบอกเลยก็แหลกระเป๋าะคะ่ะจะแบ่งเป็น2กระเป๋าจะเป็นกระเป๋าเทรดแล้วก็เป็นกระเป๋าล็อกนะคะ หน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีประวัติเราสามารถดูได้ถ้าเราล็อกไว้นะอย่างอย่างตัวแรกนะคะเขาจะบอกว่าเราล็อกเมื่อไหร่ล็อกจํานวนเท่าไหร่แล้วก็วันปลดล็อกคือเมื่อไหร่กี่โมงก็จะมีรายได้ะคะ่ะรายได้ที่ได้ทุกวันนะคะเป็นเหรียญ ZMT แล้วเหรียญน,นั้นก็สามารถมาล็อกได้เช่นกันต่อมานะคะที่บอกว่า เราเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนมันจะมี3เลเวลเนาะมี10 starter 10 m e m b e r แล้วก็มีซ0 c ครูนะคะสิทธิประโยชน์เราเข้าไปดูได้อะนี่นะคะความแตกต่างจริงๆไม,ไม่ไม่ค่อยต่างมากเท่าไหร่ซ0 Starter กับ10 m e m b e r นะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นค่าธรรมเนียมอ่า1 e m e m b e r จะถูกกว่า10 starter อยู่ที่0.005%แล้วก็ ซิปครูจะได้มากกว่าเพื่อนหน่อยเนาะอยู่ตรงที่บรรทัดส,สุดท้ายค่ะก็จะมีโบนัสพิเศษอีก2%นะคะทำยังไงถึงจะเป็นซิปเลเวล2หรือเลเวล3 l เลเวลนะคะซิปเมมเบอเนี่ยต้องซื้อเหรียญและล็อก 1, 100เหรียญถึงจะได้เป็นซิปเมมเบอส่วนซิปครูจะต้องซื้อถึง20,000เหรียญด้วยกันถือว่าเยอะมากๆสมิว่ามีหลักล้านอะถึงไหมน่าจะถึงนะ แล้วก็ค่าธรรมเนียมจะถูกกว่า10 member อีก0.05%เท่ากับจะถูกกว่า10 starter อยู่ที่0.0.10%นะคะโอเคหน้านี้ก็มีเท่านี้โอเครายการสินทรัพย์ที่สามารถจะล็อกได้นะคะไม่ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะซื้อแล้วล็อกได้นะคะเขารับไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ล็อกได้นะจะมีเป็น10 m เมก ZMT นะคะมีบิตคอยอ่าเดี๋ยวบอกเปอร์เซ็นต์ก่อนอ่าลืมบอกไปการล็อกนะคะทุกเหรียญเนี่ยจะต้องล็อกเป็นเวลาเท่ากันคือ45วันไม่มีน้อยกว่านี้นะแต่ว่ามากกว่านี้ได้ถ้าเกิดว่ากดล็อกอัตโนมัติได้นะคะพอถึงวันที่45ปุ๊บแทนที่จะปลดล็อกใช่ไหมมันก็จะล็อกต่อไปเลยสําหรับคนที่แบบชิวๆเนาะไม่ได้ไม่ได้จะใช้เงินนะคะสําหรับ Z Mt เนี่ยจะได้14%ต่อปี บิตคอยจะได้5%ต่อปีนะคะอ t ตาเลียมจะได้5.5%ต่อปีอันนี้2ว่า2อันเนี้ยมันน่าจะสูงกว่าไบแ a น c e ไหมถ้าจะไม่ผิดมี LTC นะคะหลายคอยห5าต่อปีเหมือนกัน USDC นะคะ11%สูงเนาะแล้วก็ USDT อยู่ที่6%ค่ะจะมีเท่านี้เนาะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6องสาี่เหรียญน,นะคะที่สามารถล็อกแล้วเราจะได้ผลตอบแทนนะคะ โอเคแล้วก็เมนูล่าสุดเลย zip world นะคะนี่นะคะ new ลองกดเข้าไปดูมันคือการขายสินค้าโดยที่เราใช้เหรียญ z mt ที่เรามีแลกซื้อได้นั่นเองนี่นะคะยกตัวยอย่างเช่นอ่ะเสื้อเขาจะบอกว่าต้องใช้150 z mt เนอะถึงจะแบบแลกซื้อเสื้อได้นะคะแต่อันนี้งงไหม ศูนย์ขายแล้วแล้วก็เหลือหนึ่งชิ้นสุดท้ายสรุปมีมีตัวเดียวหรอหรือว่าต่อวันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะฝั่งสนใจอันนี้บานอฟฟี่ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะโอเคจบหน้านี้ถัดมาจะเป็น wallet นี่นะคะ wallet ด้านบนเราสามารถฝากได้เหมือนกันถอนได้โอนได้ เหมือนหน้าแรกแล้วแต่สะดวกเลยว่าใครจะทำธุรกรรมหน้าไหนแล้วกระเป๋านะคะก็จะแบ่งเป็น Trade Wallet กับ C Wallet หรือ Z Wallet นั่นเอง Trade Wallet ก็เหมือนคือ10 up น<ะ>ั่ <up S 1> นแหละคะ่ะ s 0 Up <S ก็คือ Available เนี่ยมันคือเงินที่จะอยู่ในเหมือนเงินที่เรายังไม่ได้ทำอะไรที่เราจะสามารถซื้อขายได้นะคะแต่ว่า อ n น o l d เนี่ยก็ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างคำสั่งคาสั่งซื้อนั่นเองคือเราอาจจะแบบเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะซื้อบิตคอยที่1นึ่งล้านแต่ตอนนี้ราคามันยังไม่ถึงไงมันก็จะค้างไว้ตรงนี้นะคะถัดมาเงินบาทแคชนะคะก็คือเป็นค่าเงินบาทที่อยู่ในกระเป๋าเราค้างง่างก็จะเป็นสินทรัพย์ค่ะเป็นแอสเซทที่ สองเคยซื้อไว้อะแล้วก็ขายแต่ว่ามันยังขายไม่หมดหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันมันมันยังค้างอยู่นะคะถัดมาค่ะ ZWallet เราก็กดเข้าไปดูได้ในกระเป๋านี้นะคะก็คือกระเป๋าที่เราเอาไว้ล็อกนั่นเองลองเข้าไปในซิปล็อกดูนะคะ l a ลอนซิปล็อก มันก็คือมาหน้านี้ซึ่งเราเข้า10บล็อกตั้งแต่หน้าแรกเลยก็ได้เหมือนกันมันจะมีหลายวิธีหลายช่องทางมากเลยอย่างในกระเป๋าซีวอลเล็ตนี้นะคะ2ไม่มีเงินสดเหลือเลยในซีวอลเล็ตทั้งหมดอยู่ในล็อกหมดเลยนะคะแบบนี้แต่ถ้าถ้าสองซื้อเหรียญแต่ว่าไม่ได้ล็อกอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรง available นี้นะคะ10บโทเค็ก็คือมันมันจะเป็นเหรียญที่ คงเหลือถ้าเราไม่ได้ล็อกหรือถ้าเราได้ผลตอบแทนอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะพอเราเห็นปุ๊บเราก็กดล็อกได้แล้วก็มาที่สุดท้ายอีกค่ะเขาก็จะบอกอีกว่าให้ล็อกเชิญชวนให้ล็อกมากเลยโอเคหน้านี้ก็ไม่มีอะไรนะคะหน้าโปรไฟล์ก็จะบอกว่าบอกสถานะของเราอ่ะว่าเราแบบยืนยันต้นแล้วเคอร์เรนซีที่เราดู ใช้ใช้แบบไหนอยู่ประเทศอะไรแล้วก็หน้าสุดท้ายนี้นะคะก็สามารถฝากถอนโอนได้เหมือนกันทีมก็คือจะเป็นไลท์เป็นดาร์กนะคะก็มันมันจะเป็นหน้าจอของของแอปอะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้มี Facebook มี Instagram นะคะจอยคอมมูนิตี้ได้ล็อกอาท์ นี่นะคะสัญ,ญลักษณ์แบบใหม่ของซิมิกก็จบเท่านี้ค่ะอัปเดตในปี2021เดือนกันยายนถ้ามีอัปเดตมาใหม่เดยกก็จะมาอธิบายให้ฟังกันเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะอ่าถ้าใครยังไม่มีกระเป๋าก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสองมานิแชร์สวัสดีค่ะ